สวัสดีครับเรามาดูกันนะครับในเรื่องของการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับก่อนการแปลเราต้องทําความเข้าใจทั้งวิธีการคิดทั้งไทยและทั้งเทศนะครับให้ศึกษาถึงตัวละครว่ามีใครบ้างในแต่ละคนวิเคราะห์ประโยคให้ออกครับก่อนที่เราจะลงมือทําการแปลว่าประโยคในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยนะจะเป็นประโยคอะไรบ้างเช่นประโยคใจความเดียวนะครับ simple sentence ประโยคใจความเดียวฉันกินข้าวประโยคใจความรวมฉันกินข้าวและหล่อนกินขนมปังเนี่ยนะฮะจะประโยคความเดียวสองอันรวมกันประโยคความรวมหรือประโยคความซ้อนประโยคความซ้อนก็จะมีตัว cross marker วางไว้หน้าประโยคทําให้ประโยคนั้นเป็นอนุประโยคมาขยายประโยคหลักนะครับ I have worked very hard because I would like to buya new house อย่างเงี้ยนะครับก็มี because ตามด้วยประโยคก็จะเป็นประโยค subordinate clause มาขยายประโยคหลักนะครับนี่แหละเขาเรียกว่า complex sentence คือประโยคความซ้อนนะครับเลือกคำให้เหมาะสมกับความหมายที่แท้จริงของประโยคนั้นๆเพราะแต่ละคำในภาษาไทยมีหลายความหมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน้าที่ของคำนั้นคือ part of speech นะครับก็คือเช่นคนเนี่ยจะเป็นคำนามก็ได้หรือเป็นกริยาก็ได้ที่มีความหมายแตกต่างกันก็คือหน้าที่ของคำเนี่ยจะต้องให้เหมาะสมกับบริบทนะครับคำเชื่อมของประโยคต่างๆเนี่ย sentence coordinators นะครับแต่ละประโยคจะมีตัวเชื่อมที่ปรากฏในรูปประโยคใจความรวมและประโยคใจความซ้อนนะครับทำหน้าที่เหมือนตัวเชื่อมคำกลุ่มคำและอนุประโยคเข้าด้วยกันโดยที่มีความหมายหลักช่วยให้ความหมายของประโยคนั้นมีความชัดเจนมากกว่าเดิมตามความต้องใจของผู้สื่อนะครับตัว sentence coordinators นะครับมีตัวเชื่อมแบ่งเป็น3พวกใหญ่ด้วยกันนะครับ3พวกใหญ่ๆนะพวกแรกคือ coordinating conjunction นะครับก็คือคำสันธานคำเชื่อมที่เป็น coordinating เรามีหลักการจำง่ายๆครับคือจำว่า fanboys นั่นเอง F เนี่ยย่อมาจาก for A and N nor B but O or Why yet S so นะฮะเชื่อมระหว่างประโยค2ประโยคให้เป็นประโยคเดียวนะครับเช่น he has the qualification but not the experience นะครับเขามีคุณสมบัติแต่ไม่มีประสบการณ์นะครับก็จริงๆประโยคเต็มก็คือ he has the qualification but นะครับ he doesn't have นะครับ he doesn't have the experience นั่นเองนะครับก็คือตัด he ทิ้งนะครับทำให้เป็นรูป not ไปเลยนะครับมาดูประโยคนี้ she has the skillsand the knowledge to do the job นะครับหล่อนมีทักษะและมีความรู้ที่จะทำงานให้เสร็จสิ้นนะครับทีนี้ and เห็นไหมเชื่อมระหว่างประโยค2ประโยคลดชีไปนะครับก็สามารถเชื่อมได้นะครับกลายเป็นประโยคนะครับ has นี่ถือว่าเป็น verb แท้นะครับเชื่อมหล่อนมีทักษะและ knowledge ความรู้ดังนั้น and เนี่ยนอกจากจะเชื่อมประโยคกับประโยคได้แล้วนะครับก็สามารถเชื่อมประโยคกับกลุ่มคำก็ได้นะครับ subordinating conjunction เป็นคำสันธานเชื่อมอนุประโยคกับประโยคหลักอย่างที่บอกอนุประโยคเนี่ยจะมี cross marker คือตัวพวกนี้นะครับตัวพวกนี้จะวางไว้หน้าประโยคทำให้ประโยคนั้นเป็นประโยคขยายมาเกาะกับประโยคหลักความหมายถึงจะสมบูรณ์นะครับทีนี้มาดูตัว cross marker ที่วางไว้หน้าประโยคบ้างมีอะไรบ้างนะครับafter นะครับภายหลังจาก as if กล่าวกับว่า as long as ตัดเท่าที่ as soon as นะครับทันทีที่ as well as นะครับผมตีความหมายว่าและนะฮะ although even if though สับตัวนี้หมายความหมายเดียวกันนะครับก็คือถึงแม้ว่าจุดๆแล้วก็แต่ provided that อันนี้คือถ้านะครับ while ขณะที่ whereas ในส่วนที่นะครับ whenever เมื่อใดก็ตาม unless ถ้าจุดๆไม่ in order that นะครับเพื่อที่ว่านะครับso that เพื่อที่ว่า because เพราะว่า until จนกระทั่ง since จนกระทั่งนะครับ the chocolate cake tempted her even though she was dieting นะครับ the chocolate cake เนี่ยนะครับ tempted ก็คือมันยั่วยวนหล่อนแม้ว่าหล่อนทำไมครับกำลังลดอาหารนั่นเองควบคุมอาหารนะครับ even though เนี่ยก็เป็นตัวเชื่อมนะครับวางไว้หน้าประโยค she was dieting ก็คือแม้ว่าหล่อนกำลังควบคุมอาหารนั่นเอง
ดังนั้นตัวตั้งแต่ event do ไปทั้งยวงนี้ถือว่าเป็นประโยคขยายนะครับ subordinate clause มาขยายประโยคหลักที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวก็คือ the chocolate cake tempted her นั่นเองนะครับเรามาดูต่อนะครับตัวเชื่อมที่มันย้อนกลับมาดูตัวเชื่อมที่เป็นcoordinator นะครับที่เชื่อมระหว่างประโยค2ประโยคให้เป็นประโยคเดียวนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีตัวนี้นะครับ either or นะครับออกเสียงว่า either หรือ either ก็ได้นะครับก็คือไม่อันนี้ก็อันนี้นะครับ neither nor หรือ neither nor นะครับไม่ทั้งคู่นะ both and ทั้งคู่และ not only but also ไม่เพียงแต่ก็ยังนะครับ whether or not นะครับเรามาดูกันทีละตัวนะครับตัวแรกเลย not only but also ไม่เพียงแต่ก็ยังเป็นการเสริมนะครับไม่เพียงแต่นะครับแต่ก็ยัง Mark can play not only the guitar but also the piano นะครับ Mark เนี่ยสามารถเล่นไม่เพียงแต่กีตาร์ได้นะแต่ด้วยเหมือนกันยังเล่นเปียโนได้เห็นไหมมันเป็นการเสริมกันนะครับทำให้กลายเป็นประโยคเดียวกันนะครับตัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกว่า correlative conjunction มาดูต่อนะครับ correlative conjunction ตัวต่อไปนะครับอันนี้ยังอยู่ใน not only but also เรามาดูตัวอย่างเดิมก่อน she's not only rich but also generous นะครับหล่อนไม่เพียงแต่รวยนะครับแต่ด้วยเหมือนกันยังใจดีต่างหากนะครับ my uncle not only brought me to the city but also found a good job for meคุณลุงของฉันไม่เพียงแต่จะนำฉันไปที่เมืองนะครับแต่ด้วยเหมือนกันนะครับยังหางานดีๆให้ฉันอีกต่างหากลองรู้ต่อนะครับตัวนี้นะครับ either or หรือ either or ก็ได้ออกเสียงได้สองแบบนะครับไม่ก็จุดๆไม่ก็จุดๆนะครับ you can either stay here or come with us นะครับคุณสามารถอยู่ที่นี่ก็ได้ไม่ก็ไปกับพวกเรานะครับไม่ก็นะครับ if you need help you can either ask Danny or Chris นะครับถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือคุณสามารถจะถาม Danny หรือไม่ก็คิดกับ Chris ก็ได้นะครับไม่ก็นะครับ either orต่อไปครับ neither nor ก็คือไม่และไม่ทั้งคู่นะครับ Brian neither watches TV nor reads newspaper Brian เนี่ยไม่ทั้งดูทีวีและอ่านหนังสือพิมพ์นั่นเองนะครับไม่ได้ดูทีวีและอ่านหนังสือพิมพ์นั่นเองไม่และ neither Chris nor Paul came to the party นะครับไม่ทั้งคริสและพอลเนี่ยมาที่งานปาร์ตี้นั่นเองนะแต่ในความหมายมันเป็นลบนะครับต่อไปนะครับคือ as จุดๆแล้วก็ as แต่ว่าเท่ากันนะครับ the world's biggest bull is as big as the small elephant นะครับวัวกระทิงที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมันใหญ่เท่ากับช้างนั่นเองนะครับ as ตามด้วย adjective แล้วก็ as the weatherThis summer is as bad as last year. It hasn't stopped raining for weeks. นะครับอากาศในซัมเมอร์เนี่ยมันแย่เท่ากับเมื่อปีที่แล้วนะครับและมันไม่หยุดฝนตกเลยเป็นเวลาได้หลายสัปดาห์แล้วนะครับต่อไปครับคำนี้เราจะเจอบ่อยนะเป็นตัวเชื่อมที่เกิดให้เกิด2ประโยคเป็นประโยคเดียวกันนะครับคือคำว่า weatherOr not ไม่ว่าจุดๆหรือไม่ไม่ว่าจุดๆหรือไม่นะครับเรามาดูกัน I will buy you lunch whether you clean my car or not นะครับฉันจะเลี้ยงข้าวเที่ยงนะไม่ว่าเธอจะให้ไม่ว่าเธอจะล้างรถให้ฉันหรือไม่ก็ตามเธอจะล้างรถหรือไม่ล้างรถฉันจะเลี้ยงข้าวเที่ยงเธออยู่แล้วนะ whether or not เนี่ยจะมีทางเลือกให้เลือกนะครับไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการแปลเนี่ยเราจะต้องเจอพวกวลีนะครับวลีเนี่ยมันก็จะประกอบด้วย verb กับ preposition นะครับ
ซึ่งบางตัวเนี่ยวลีบางตัวมันจะต้องใช้ด้วยกันระหว่าง verb กับ preposition อย่างเช่นคำว่า believe in believe ก็ใช้กับ in นะครับ agree with agree ใช้กับ with depend on นะครับ depend on นะครับ depend ใช้กับ on นั่นเองครับ wait for lead to wake up นะครับก็คือใจในว่ากริยาใช้กับ preposition แบบนี้นะครับมันจะใช้ด้วยกันทีนี้กริยาเนี่ยที่เป็น phrasal verb นะครับก็คือกริยาวลีแหละก็คือกลุ่มวลีหรือกลุ่มกริยาวลีก็คือกลุ่มคำที่ประกอบด้วยคำกริยาบวกด้วยบุพบทนะครับแล้วมีความหมายใหม่เกิดขึ้นนั่นเองไม่เหมือนเมื่อสักครู่นะเมื่อสักครู่ความหมายมันยังอันเดิมอยู่นะครับแต่อันนี้คือกริยาบวกด้วยคำอื่นอย่างเช่นกริยาบวก preposition แล้วความหมายมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับมันมีแบบที่มันแยกกันไปนะครับระหว่างกริยาแล้วก็กรรมแล้วก็ preposition มันจะแยกอย่างนี้นะลองมาดูนะครับเช่น bring someone up นะครับ raise a child ก็คือเป็นการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งนั่นเองครับเลี้ยงให้เติบโตขึ้นมานะครับ bring someone up จะเห็นว่า bring ตามด้วย someone แล้วตามด้วย up นะครับคือเลี้ยงดูใครบางคนให้เติบโต my grandparents brought me up after my parents died นะครับปู่ย่าตายายของฉันเนี่ยเลี้ยงฉันนะครับเลี้ยงฉันให้เติบโตขึ้นมาภายหลังจากที่พ่อแม่ผู้ปกครองฉันเนี่ยเสียชีวิตไปนะครับก็จะเห็นได้ว่า brought ตามด้วยคนนะครับแล้วก็ตามด้วย up นะครับคนหรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็น object นะครับเป็นกรรมนะครับเรามาดู inseparable verbs นะครับกริยาที่มันไม่แยกตัวมันไม่มีออบเจกต์ระวางตรงกลางนะครับออบเจกต์จะวางดูหลังมันนะครับ verb preposition แล้วก็ตามด้วย object นะครับ look after นะครับเลี้ยงดูเห็นไหมคำสองคำรวมกันเป็น phrasal verb นี่ความหมายจะเปลี่ยนไปนะครับ look แปลว่ามอง after ภายหลังจากใช่ไหมแต่ look after เนี่ยรวมกันกลายเป็นแปลว่าเลี้ยงดูนั่นเองดูแลเลี้ยงดูนะครับ run into นะครับพบโดยบังเอิญ cope with จัดการกับนะครับ turn on นะครับเปิดไฟนั่นเองกริยาวลีนะครับบางตัวเนี่ยจะมีบุพบทมากกว่า1ก็ได้อย่างเช่นบุพบท2ตัวอย่างเช่นคำว่า catch up with ตามทันนะครับ run out of หมดนะครับ put up with อดทนกับนะครับ look out for เตรียมพร้อมนะครับ look forward to ตั้งตาคอยนั่นเอง